ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อิชิสไตล์ประจำวันที่26สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้แล้วยังไงงานนี้มิเกลสันลงเต็มช่วยเกมโอเดนเซ่บุกถล่มโอโบโรไป3-0นะโดยการยึดหน้าของฝั่งนิโคลัสมิเกลสันนะผมแข่งทีมชาติไทยลงสนามช่วยโอบีโอเดนเซ่ลุยศึกเดนมาร์กดิวิชั่น1ในฤดูกาล2024โดยในเกมนัดที่7โอบีโอเดนเซ่บุกไปเยือนโฮโบณ DS Arena ณเมืองโฮโบเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวนิโคลัสมิเกลสันลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและก็อยู่ในสนามจนจบเกมก่อนจะช่วยให้โอบีโอเดนเซ่บุกไปชนะหน้าของโฮโบ3-0ได้1ประตูจากหน้าของบีจอนส์เพอร์เซนนาทีที่18แล้วก็อีก2ประตูจากหน้าของแม็กเฟนชเกอร์นาทีที่60แล้วก็68ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ OB Odense จะกลับมาเปิดสนาม Nature Energy Park ต้อนรับการมาเยือนของ Vendsyssel ในศึกเดนมาร์กดิวิชั่น1วันเสาร์ที่31สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปติด Hashtag เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนู OB Odense ทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับช็อตวินาทีสุบโชคสารชาติจ่ายบอลอย่างเหนือชั้นเพื่อนหลุดเดียวเข้าไปยิงแบบอย่างน่าเหลือเชื่อนะโดยสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยของเราลงสนามตัวจริง2เกมติดต่อกันและเกือบจะมีชื่อแอสซิสต์ในเกมนี้กันอีกด้วยจากจังหวะการจ่ายบอลสุดเฉียบคมให้กับเพื่อนหลุดเดียวเข้าไปโดนกับผู้รักษาประตูแต่ทว่าสุดท้ายแล้วสุภโชคยังเสียดายไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงแบบนี้แบบน่าเหลือเชื่อกันจริงๆครับโอ้โหเป็นในวันงานนี้ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะฮะสู้กันต่อไปนัดต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้ความแรงต้องแบบนี้แหละครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามทึ่งครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยฟอร์มโหดไร้พ่ายคว้าแชมป์ SEA V League โดยแมตช์ที่จะตาแชมป์ปรากฏว่าทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชปาร์คปาร์คกีบอนดวลเดือดสุดระทึกคว่ำเอาชนะทางด้านของเจ้าภาพอินโดนีเซียไป3-1เซตคือ25-20 26-24 22-25แล้วก็28-26ส่งผลให้ทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชปาร์คกีบอนคว้าชัยชนะ3นัดรวดนะฮะผงาดคว้าแชมป์ SEA B League 2024สนาม2ไปอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยทีมชาติเวียดนามก็กลายเป็นทีมเดียวที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้เลยซึ่งอันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามที่ว่าทึ่งทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยฟอร์มโหดไร้พ่ายคว้าแชมป์ SEA V League เริ่มที่คอมเมนต์แรกนะฮะทีมไทยเล่นได้อย่างน่าทึ่งไปอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มีโค้ชที่น่าทึ่งไปอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาโค้ชควรออกไปซะเวียดนามไม่สามารถชนะใครได้เลยนั่นคือความล้มเหลวของสมาคมฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องยากที่เวียดนามจะชนะทุกทีมโดยเฉพาะทีมไทยชุดนี้คอมเมนต์ต่อมาเราจำเป็นต้องเปลี่ยนโค้ชหากจะพัฒนาเหมือนประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วราชาอาเซียนตัวจริงคอมเมนต์ต่อมาเล่นได้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากไทยเหมาะสมแล้วสำหรับทางด้านของแชมป์คอมเมนต์ต่อมาไทยราชาแห่งอาเซียนทั้งทีมชาติและก็ทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงคอมเมนต์ต่อมาโค้ชควรจะรับผิดชอบกับผลงานของทีมเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามต้องเปลี่ยนโค้ชในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาทีมไทยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเราควรใช้โค้ช FIVB เหมือนกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานั่นคือต้นแบบของความสำเร็จในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเหมาะสมกันแล้วกับชัยชนะแชมป์ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาวอลเลย์บอลไทยพัฒนาเร็วมากๆเลยนะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียชนะไทยได้1เซตยอดเยี่ยมมากแล้วคอมเมนต์ต่อมาพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องดูไทยเป็นต้นแบบนะคอมเมนต์ต่อมาไทยมีโค้ชที่ดีและก็ผู้เล่นของพวกเขาก็ทำได้ดีกันอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาแชมป์ไร้พ่ายสุดยอดมากเลยครับแต่เราไม่สามารถจะเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้เลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเป็นในวันงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์แฟนบอลของเวียดนามนะฮะที่เห็นทางด้านของทีมชาติของพวกเขาพ่ายแพ้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปอย่างน่าเจ็บใจเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ10เกมอันตรายซัปโปโรอยู่ต่อหรือว่าโบกมือลานะ
เมื่อกันนี้เปิดคิวเตะ10เกมสุดท้ายของทางด้านของคอนเซสโปโรนะฮะที่ต้องเรียกว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรเมื่อต้องเจอกับทีมหนีตายด้วยกันและก็ทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันนะโดยฮอกไกโดคอนเซสโปโรต้นสังกัดของเจ้าเช็กสุบโชคสารชาติดาวเตะทีมชาติไทยแม้ว่า6เกมหลังจะเก็บมาถึง11แต้มจากผลการชนะสนามเสมอ2และก็แพ้ไป1แต่ว่าสถานการณ์ของทีมยังจมบ้วยของตารางคะแนนจากการแข่งขันการลงเล่นทั้งหมด28เกมเก็บมาได้ทั้งหมด22แต้ม10เกมหลังจากนั้นบนเวทีเจลีก1ฤดูกาล2024คือจุดที่ชี้วัดว่าจะแจ้งสถานะว่าซัปโปโรในฤดูกาล2025จะเป็นทีมที่อยู่ในเจลีก1หรือเจลีก2หากพิจารณาจากโปรแกรมการแข่งขันแล้วถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรเพราะเจอทีมทั้งลุ้นหนีตายด้วยกันและก็ลุ้นแชมป์ซึ่ง10เกมที่เหลือมักจะมีเกมในบ้าน5นัดและก็ออกไปเยือน5นัดในครั้งนี้โดยโปรแกรมเจลีก1ฤดูกาล2024ของทางด้านของฝั่งคอนเซสโปโรนั้น10นัดสุดท้ายจะมีดังต่อไปนี้วันที่1กันยายนคาวาซากิฟอนตาเล่14กันยายนเจอกับโตเกียววาดี้21กันยายนเจอกับมาชิดะเซเวีย28กันยายนเจอกับเกียวโตซังะ5ตุลาคมเจอกับกัมบะโอซาก้า19ตุลาคมเจอกับนาโกริยะแกมปัช3พฤศจิกายนเจอกับเซเรโซซาก้า9พฤศจิกายนเจอกับชูนันเบมบาเร่30พฤศจิกายนเจอกับทางด้านของซามาเช่ฮิโรชิมาและก็8ธันวาคมเจอกับทางด้านของคาชิวะเบรโซผม10นัดนั้นครั้งนี้นะฮะเป็นศึกตัดสินว่าจะอยู่รอบต่อไปหรือว่าจะตกชั้นงานนี้ต้องรอลุ้นกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาราบิชาพอใจคอนเซสโปโรบรรลุเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้โดยเกมเจลีก1ฤดูกาล2024นัดที่28ฮอกไกโดคอนเซสโปโรบุกชนะจูเบโรอิวาตะไป2ต่อ0เก็บ3แต้มขยับมีทั้งหมด22คะแนนตามหลังโซนปลอดภัยอย่างชูนันเบมบาเร่7แต้มในครั้งนี้โดยมิชามิเฮโรเปรโตวิชนะฮะกุนซือซัปโปโรเปิดใจหลังเกมบอกว่าในที่สุดแล้วก็บรรลุเป้าหมายเก็บคลีนชีทที่เราต้องการได้มันเป็นผลมาจากการทำงานหนักของทุกคนสถานการณ์ของทีมยังคงต้องชนะทุกเกมเพื่อที่จะไล่ตามให้ทันเรานั้นยังคงไม่ได้อยู่ในโซนปลอดภัยซัปโปโรเนี่ยเป็นทีมที่ทำประตูได้อยู่เสมอแต่จนถึงตอนนี้เราเสียประตูไปแล้วมากมายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเจลีก1ฤดูกาล2024นัดที่19ฮอกไกโดคอนเซสโปโรจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคาวาซากิฟอนตาเร่วันอาทิตย์ที่1กันยายนเวลา 12:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดใจ25ปีของชายที่ชื่ออดิศักดิ์สูงมาตรฐานฟุตซอลไทยในระดับโลกในครั้งนี้โดยบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เล่าในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขัน Continental ฟุตซอล2024ถึงเรื่องราวตลอด25ปีในการเข้ามาทำทีมฟุตซอลทีมชาติไทยโดยเริ่มต้นเข้าร่วม FIFA ฟุตซอล World Cup ครั้งแรกในช่วงปี2000ฐานะผู้จัดการทีมมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งอุปนายกดูแลฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดบอกว่าตลอด25ปีที่ผ่านมานั้นนับตั้งแต่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเข้ามาร่วมการแข่งขันฟุตซอลโลกครั้งแรกในปี2000ผมฐานะผู้จัดการทีมเรานั้นเริ่มการจากการชนะญี่ปุ่นในรอบคัดเลือกก่อนที่จะคว้าที่3ณตอนนั้นเราคือหน้าใหม่อย่างแท้จริงไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เล่นฟุตบอลแล้วก็เราเองนั้นก็มีผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีนักแต่นักสำคัญก็คือเรานั้นได้แปลงบันดาลใจครั้งใหญ่ที่พัฒนาทีมไปต่อสู้ในครั้งต่อไปและอนาคตนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางชิงแชมป์โลกที่ประเทศโกเตมาราเราได้แนวคิดในการสร้างทีมโดยที่มีการดึงผู้ฝึกสอนคือเซวินโยเป็นโค้ชบราซิลเข้ามาคุมทีมในการแข่งขันโบลคัพในครั้งนี้หลังจบฟุตซอลโลกในปี2000เรานั้นเริ่มเปลี่ยนนักกีฬาจากฟุตบอลทั้งทีมเป็นนักฟุตซอลสร้างทีมขึ้นมาใหม่เป็นทีมชุด B ในสมัยนั้นชาติอาเซียนมีเพียงแค่ไทยที่จะเริ่มทำทีมชาติชุด B ขึ้นมาก็จะเป็นในยุคของอนุชามั่นเจริญเป็นขึ้นมาในครั้งนี้แล้วก็มีโค้ชเซนเต้ดอนบรูเซ่ชาวอาร์เจนตินาแล้วก็กราวซีโอเข้ามาเป็นโค้ชและเราก็ผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกได้อีกครั้งในช่วงปี2004ที่ประเทศไต้หวันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็ชนะออสเตรเลียไป1แมตช์ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกในฟุตซอลโลกและเราเองนั้นก็เข้าไปใกล้รอบน็อกเอาท์มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงประวัติคร่าวๆนะฮะตลอด25ปีมาของฟุตซอลโลกกับทางด้านของทีมชาติไทยในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเอง
และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่26สิงหาคม2567โดยชาบอคครั่งฟุตซอลไทยครับ